รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับวันนี้อาการของดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,590 จุดลงไปต่ำสุด 1,584 จุดนะครับจะว่ามีลุ้นก็มีลุ้นแต่จะเห็น 1,600 จุดในวันนี้ก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับ 15 นาฬิกากับอีก 12 นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังบวกอยู่นะครับดัชนีบวกอยู่ 5.65 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,588 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,000 กับอีก 3 ล้านบาทโดยมี AOTท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 414บาท414บาทปรับตัวลดลงมา2บาทนะครับตามกระบวนการอย่างเป็นทางการ AOT แตกพาจาก10บาทเหลือ1บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแตกพาแล้วร่วงเลยนะครับร่วงสวนตลาดเลยติดลบไป2บาทนะครับมีนักวิเคราะห์อยู่หลายค่ายเลยนะครับยังมอง AOT ในแง่ดีเล็กคอมเมนต์ซื้อด้วยซ้ำไปให้ราคาไว้แถวๆ440-445บาทตอนพา10บาทพอพาบาทนึงก็เท่ากับว่าราคาเป้าหมายก็อยู่ประมาณสัก44.50 บาทหรือ45บาทนะครับแต่ว่าราคาในกระดานยังติดลบอยู่สำหรับ AOTท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน414บาทปรับตัวลดลงมา2บาทและคาดว่าจะใช้พาใหม่จาก10บาทเหลือ1บาทในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พอลดลงมาเหลือหุ้นละ40กว่าบาทก็น่าจะซื้อง่ายขายคล่องมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตามดูนะครับสำหรับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอันดับ2เป็น Tesco ครับ24บาท60สตางค์บวก1บาท40สตางค์อันดับที่3เป็นปตท.จำกัดมหาชน412บาทบวก2บาทปตท.มุมมองของทางพี่อู๊ดมงคลพ่วงเพตรามองดีทั้งค่ายด้วยนะครับสำหรับปตท.แล้วก็บริษัทลูกเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวกลับมาคุยปตท.ซื้อขายอันดับ3 412บาทบวก2บาทอันดับที่4 KBankธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน195บาท50สตางค์195บาท50สตางค์บวก4บาท50สตางค์แล้วก็อันดับที่5เป็น BDMS นะครับขออภัยอันดับ5เป็น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์154บาท50สตางค์บวก1บาท50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก14นาทีนะครับราคาทองคำเป็นไงราคาทองคำนิ่งๆนะครับราคาทองคำนิ่งๆนะครับไม่ค่อยกระตกกระตากมากนักนะครับตั้งแต่เช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำโดยราคาทองคำที่ฮ่องกง 1,224 เหรียญ50เซ็นต์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาทกับอีก2สตางค์ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งซื้อเข้าบาทละ 22,000 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 23,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,000 กับอีก800บาทต่อ1บาททองคำนะครับทองขยับขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำถ้าไปเปรียบเทียบกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับฟีดแบคนี่อุ่นหนาฝาข้างมากๆเลยกระซิบบอกกันตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับงานสัมมนาดีๆและฟรีด้วยเป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นความร่วมมือกันของบริษัทจัดการลงทุนนะครับสมาคมบลจ.และ2รายการวิทยุของเราก็คือรายการวิทยุ Money Shot และรายการวิทยุมันนี่พลัสนะครับนั่นคืองานนี้ครับขอเชิญร่วมงานมหกรรมโช
ชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot งานจะมีในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ปลายเดือนนี้อาทิตย์26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ไหนห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับงานนี้ครับอุ่นหนาฝาข้างคึกคักมากๆพบกับกองทุนกว่าพันกองทุนจาก19บลจ.ชั้นนำแล้วก็จะมีกิจกรรมแนะนำกองทุนแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อลงทุนกองทุนรวมในงานนี้ด้วยนอกจากนั้นครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับพบกับสัมมนาหัวข้อเด็ดออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนจากผู้บริหารบลจ.ชั้นนำและดำเนินรายการโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับในช่วง13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับสัมมนาเข้มข้นและมางานนี้อย่าลืมครับเอาเอกสารเตรียมเปิดบัญชีมาได้เลยทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและก็สมุดเงินฝากธนาคารนะครับพบกันครับในงานมหกรรมชวนคนไทยใช้ก่อนทุนสร้างเงินล้านกับสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้10 นาฬิกาถึง17นาฬิกาพร้อมทั้งมาลงทุนในงานกับบลจ.เด็ดได้ทั้งวันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE สำรองที่นั่งได้ด้วยนะครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์หรือจะสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางฮอตไลน์สายด่วนก็ได้เบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735นะครับสำรองที่นั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะนัดวันประกาศผู้ที่มีรายชื่อนะครับเข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้มหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านและสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนอาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วไปพบกันในงานนะครับแม้ยังมีไฮไลท์ดีๆเดี๋ยวจะมากระซิบบอกแล้วกันนะครับว่าสัมมนาเด็ดๆสัมมนาสุดเข้มข้นเนี่ยมีใครมาขึ้นเวทีบ้างนะครับและการปาฐกถาก่อนเข้าร่วมงานจะมีมุมมองดีๆในเรื่องการออมและการลงทุนจากใครซึ่งเป็นกูรูระดับชั้นนำของประเทศด้วยเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังและก็มีนะครับกิมมิกเด็ดๆนะครับเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Money Plus แล้วก็ Money Shot นะครับรีบสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับมาเจอกันในงานนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคำถามนี่มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขออภัยถ้าตอบช้าแต่ช้าเนี่ยชัวนะครับพยายามชัวในเรื่องของเนื้อหาและข้อมูลเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็อาจจะมีความละเอียดในเรื่องของเนื้อหาที่ต้องตอบนะครับคนตอบต้องได้ตั้งหลักเพื่อคนถามจะได้รับคำตอบที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมามากที่สุดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวจะสดตรงไปที่คุณอ้วนครับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสนะครับสวัสดีครับอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับใครวันนั้นผมดูคลิปของทางฟินแนเซียไซรัสเนี่ยหน้ากากไอรอนแมนเนี่ยรู้ไหมใครอ่ะโอ้ยตอบรู้แต่บอกไม่ได้ครับพี่ยุทธอ้าวเหรอใช่ครับผมรู้จักป่ะผมรู้จักใบให้ว่ารู้จักดีด้วยครับแล้วโอ้นะใครอยากจะดูว่าเอ๊ะมีไอรอนแมนซูเปอร์ฮีโร่มาในคลิปเด็ดๆในเรื่องลงทุนของฟินแนเซียไซรัสหรือไม่เนี่ยต้องย้อนไปดูกันนะครับและถ้าจำได้ว่าใครช่วยมากระซิบบอกผมด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับเอาละครับมาดูกันหน่อยแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้หลังจากแตะ1590จะไปไหนต่อครับอ้วนครับครับผมโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็ยังมองบวกอยู่นะครับพี่ยุทธนะครับถึงแม้ว่าในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนซะทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยในแง่ของภาพรวมถือว่าดูดีขึ้น
นะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลภาคแรงงานออกมาถึงแม้ว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับในแง่ของตัวเลขการจ้างงานแต่ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 4.7 เป็น 4.8% ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขนะครับที่ทำให้ทางเฟดเนี่ยอาจจะมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนะครับอันนี้ประเด็นที่1ครับสิ่งที่ตอบรับมาเนี่ยก็สู่ประเด็นที่2เลยก็คือทำให้ดอลลาร์อ่อนค่านะครับมีหน้าบาทแข็งเลยวันนี้ใช่ครับนะครับก็เลยทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเร็วซึ่งถึงแม้ว่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นเงื่อนไขให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนบ้านเรามากขึ้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทน2เด้งทั้งจากหุ้นที่ขึ้นแล้วก็ค่าเงินที่แข็งเมื่อตอนเอาเงินกลับไปนะครับถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะยังไม่ไหลเข้ามาแต่ด้วยความที่ภาพการเคลื่อนไหวระหว่างตัวของเซตอินเด็กซ์กับค่าเงินบาทเนี่ยเวลาเงินบาทแข็งที่ไรเซตก็ลงยากทุกทีคือถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้นแต่ก็ลงยากนะครับก็เลยมองว่าสถานการณ์การลงทุนตอนนี้สำหรับบ้านเราเองก็ยังดูเป็นบวกอยู่ครับเทรนด์ตลาดหุ้นบ้านเรายังคงเป็นขาขึ้นไหมครับอ้วนครับยังมองเป็นแบบนั้นอยู่นะครับพี่ยุทธถึงแม้ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างนะครับแต่ว่ายังเป็นการยกฐานราคาขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่ากรอบการแกว่งตัวยังเป็นลักษณะของขาขึ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีจังหวะของการพักตัวลงบ้างที่เรียนข้างต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลดฐานราคาลงไปเนี่ยผมคิดว่าก็ยังอยู่ในกรอบเดิมครับขอกรอบสัปดาห์นี้หน่อยครับอ้วนครับกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวบริเวณถ้าเกิดว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยจะลึกหน่อยนะครับก็คือบริเวณ 1,570 จุดครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ 1,600 จุดทวนๆอยู่ครับถ้าเป็นกรอบทั้งสัปดาห์นะครับครับถ้าระยะสั้นวันนี้ล่ะครับอุ่นครับวันนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวบริเวณ 1,580 1,584 จุดนะครับส่วนแนวต้าน 1,595 แล้วก็แถวบริเวณ 1,600 จุดครับวันนี้มีโอกาสไปแต่ว่าทะลุผ่านยากหน่อยนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้ากรอบทั้งสัปดาห์มีโอกาสนะครับครับอ้วนให้กรอบทั้งสัปดาห์กรอบแนวต้านด้านบน 1,600 จุดกรอบแนวรับด้านล่าง 1,570 จุดนะครับครับขอด่วนจีไปที่คำถามของคุณผู้ฟังที่รักนะครับฝากมาเดี๋ยวรอนานเดี๋ยวจะงอนนะครับคุณกิ่งแก้วคุณกิ่งแก้วถาม AOT ขายตอนไหนดีคะ คุณกิ่งแก้วนะถือ AOT มาพอควรและเห็นราคามันขึ้นแล้วก็เตรียมจะแตกพาแล้วด้วยขายตอนไหนดีครับ AOT ครับผมคือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ไว้อยู่แถวประมาณสัก400กลางๆครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเพื่อถือลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นระยะสั้นนะครับในช่วงประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ข้างหน้านี้เนี่ยคงจะเทรดกันพาใหม่ครับก็คือหาร10ลงมาก็คงจะอยู่แถวประมาณสัก40กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูจากหุ้นที่สปริตพาถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับผมแนะนำว่าให้รอถือลุ้นกับตัวของพาใหม่ไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแตกเป็นราคาพาใหม่เนี่ยราคาเฉลี่ยที่ให้กันเนี่ยของนักวิเคราะห์ก็จะอยู่แถวประมาณสัก45บาทครับนะครับแนะนำถือก่อนดีกว่านะฮะให้ถือต่อนะครับครับให้คุณกิ่งแก้วใจเย็นๆถือต่อนะครับครับแล้วถ้าถือมาแล้วราคามันไปต่อเนี่ยราคาใหม่เนี่ยถ้าขึ้นไปแถวๆไหนแล้วถ้าอยากจะขายจริงๆเนี่ยขายสักระดับแถวไหนดีครับอ้วนครับประมาณใกล้ๆ45บาทนะครับใกล้ๆ45บาทหลังแตกพานะครับขายได้นะครับคุณกิ่งแก้วนะเพราะว่ากระบวนการอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเขาจดทะเบียนแล้วนะครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เดี๋ยวดูภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้แหละ AOT ก็จะเทรดในราคาพาใหม่จากพา10บาทเหลือ1บาทนะครับพาใหม่45บาทถ้าจะขายก็ขายได้นะครับแต่อ้วนบอกว่าแหมเป็นไปได้กัดฟันถือต่ออีกหน่อยนะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีกสำหรับ AOT นะครับ คุณอรุณีคุณอรุณีติดหุ้น SGF นะครับอยู่70สตางค์หลังจากกลับมาเทรดใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับทำยังไงดีครับอ้วนครับคุณอรุณีครับผมตัวนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาล่าสุดเองก็ยังมีการปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับคือในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเท่าที่ดูจากที่นักวิเคราะห์ประเมินกันไว้เนี่ยนะครับราคาเป้าหมายจริงๆก็จะอยู่แถวประมาณสัก20กว่าตังค์เท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดให้เต็มแม็กซ์เลยเนี่ยคือรวมถึงเรื่องโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตแล้วก็โอกาสที่จะชนะคดีด้วยเนี่ยก็ไม่เกิน60ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงจะถามว่าถ้าเกิดติดสูงอย่างนั้นทำยังไงดีนะครับราคาลงมาเนี่ยก็ถือว่าเริ่มทรงตัวแล้วเหมือนกันนะครับผมคิดว่าในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยจะมีจังหวะของการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองรูปแบบการฟื้นตัวที่สักประมาณ 50% เนี่ยแนวต้านก็จะตกอยู่แถวบริเวณ55-60สตางค์นะครับซึ่งก็ยังไม่เกินต้นทุนอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับก็คือถือรอแล้วก็ไปปรับพอร์ตด้านบนอาจจะต้องยอมคัทลงมาหน่อยนะครับกับอีกทางนึงก็ต้องเฉลี่ยเข้าไปนะครับแต่ต้องบอกว่าช้อยที่2เนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับไม่ค่อยแนะนำใช่ไหมใช่ครับแนะนำให้ดีดขึ้นมาแล้วยอมขาดทุนเล็กน้อยขายหนีออกไปดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับนะครับคุณอรุณีตามนี้นะครับครับสำหรับคุณอรุณีที่ติดหุ้น SGF อยู่ที่ต้นทุน70สตางค์นะครับครับเอาละครับขยับมาที่คุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ถามอยากจะรู้แนวโน้มราคาหุ้นของ Synnex SYNEX อนาคตจะเป็นยังไงสำหรับ Synnex ครับผมคิดว่าในตัวของการเติบโตเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆ Synnex ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT ค้าส่งแบบรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในประเทศเราอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าธุรกิจการขายมือถือของเขาเนี่ยที่หลักๆเลยขายหัวเว่ยเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วอีกธุรกิจนึงที่จะไปเนี่ยก็คงจะไปในลักษณะคล้ายๆกับตัว LIT หรือว่า Lead It นะครับก็คือมีการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจ IT อันนี้เป็นธุรกิจใหม่ซึ่ง Synnex ก็ได้มีการเปิดเผยไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ภาพระยะสั้นเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอยู่เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงจังหวะการพักตัวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะขึ้นมาแรงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นแนวโน้มยังขึ้นไปต่อได้ไหมหรือว่าเตรียมที่จะมีการปรับฐานครับคิดว่าระยะสั้นน่าจะเตรียมมีการปรับฐานนะครับกรอบจะเป็นยังไงครับทางเทคนิคแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ10.50 บาทครับนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะเกิน12 บาทแนวต้าน12 บาทแนวรับ10.50 บาทนะครับครับนะครับคำแนะนำสำหรับคุณพิสิทธิ์ครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยรอพักเลยนะครับรอแถวประมาณ10.50 บาทแล้วก็ค่อยซื้อเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วขายก่อนถ้ามีแล้วขายแถวไหนดีครับขายตรงนี้เลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าราคาวันนี้ก็เริ่มมีการพักตัวลงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะถ้ามีอยู่แล้วนะครับขายราคานี้ได้เลยนะครับ ราคาในกระดานเนี้ยขายได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีรอย่อเดี๋ยวค่อยปรับฐานก่อนแล้วค่อยเข้ากันแล้วกันนะครับครับระยะนี้กรอบแนวรับด้านล่าง10.50 บาทส่วนกรอบแนวต้านด้านบน12 บาทสำหรับ Synnex SYNEX นะครับครับดูเวลาแล้วอาจจะต้องด่วนจีนะครับอ้วนครับไปดูปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากทางฟินันเซียไซลัสครับครับผมไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ตัวแรกเนี่ยที่เอามาแนะนำก็จะเป็นตัว Big Camera Big Camera Corporation จำกัดมหาชนนะครับครับผมอ้วนเล่นกล้องเหรอครับก็ลองๆอยู่ครับพี่ยุทธแต่บอกว่ายังไม่เซียนนะฮะแต่ว่าเสน่ห์เขาเยอะมากจริงๆนะครับคือเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าวันที่มีเวลานะครับแต่ว่าเรื่องผลประกอบการต้องรีบคุยกันก่อนนะครับเพราะว่างบเนี่ยน่าจะออกในช่วงประมาณสักคิดว่านะครับสัปดาห์หน้าในช่วงปลายสัปดาห์วันที่16-17 กุมภาเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วไตรมาส4เนี่ยพ้นคิดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาสร้างสถิติสูงสุดใหม่เลยจะทำนิวไฮเหรอครับทำนิวไฮเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งช็อปช่วยชาติด้วยมีกล้องเปิดรุ่นใหม่หลายตัวด้วยนะครับและด้วยความที่เขามีเงินสดอยู่เยอะมากเนี่ยมีโอกาสนะครับ500 ล้านเนี่ยไม่จ่ายปันผลก็ต้องไปขยายธุรกิจไม่ขยายธุรกิจก็ต้องเกิดการ M&A ขึ้นมาแหละนะครับไม่รู้ว่าจะออกรูปแบบไหนแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนในปี2017นี้เอาละครับ recommend อย่างเป็นทางการจากทาง Financial Silas ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Big Camera ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับต้องบอกว่าเรามีการปรับขึ้นด้วยนะครับจาก5.55 บาทนะครับเป็น6.90 บาทครับโอ้โหปรับเยอะเลยนะใช่ครับจากประมาณ5.50 บาทขึ้นมาเกือบ7 บาทนะครับใช่ครับและคอมเมนต์ซื้อ Big Camera Corporation จำกัดมหาชน ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม6.90 บาทครับ6.90 บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับแนวรับจะอยู่ที่5.50 ถึง 5.60 บาทครับ5.50 ถึง 5.60 บาททยอยเก็บได้สำหรับ Big Camera Corporation จำกัดมหาชนนะครับครับราคาเป้าหมายก็คือ6.90 บาทนะครับครับพี่ๆชอบให้ย้ำหน่อยเดี๋ยวเมมไม่ทัน เอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว LIT Lead It จำกัดมหาชนนะใช่ครับผมไปคุยมารู้สึกจะ2 ปีแล้วนะครับผมผมชอบวิธีคิดเขาว่าครับแล้วก็เป็นการปล่อยกู้ที่เคี่ยวมากเลยครับอันนี้ชมนะฮะใช่ครับคือปล่อยกู้นี่เคี่ยวมากเลยอ่ะ คือหนี้สินหนี้เสียเขาก็ต่ำอ่ะครับต่ำมากๆแล้วก็ปล่อยกู้อย่างนี้เนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมีน้อยมากใช่ครับนะครับนั่นคือ Lead It
นะครับจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับชอบลิดอิดตรงไหนครับเรื่องผลประกอบการคล้ายกันคือจุดดีเนี่ยพี่ยุทธพูดไปเยอะแล้วนะครับผมขอแต่เรื่องผลประกอบการนิดเดียวก็คือไตรมาส4มีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่เช่นเดียวกับ Big Camera เลยจะทำ New High เหมือนกันใช่ครับแล้วจะจุดแค่นี้ไหมนะครับปีนี้เนี่ยปี2017นักวิเคราะห์คาดว่าจะโตอีก 24% ครับนะครับเป็น125ล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่าสินเชื่อมีการขยายตัวนะครับแล้วต้นทุนทางการเงินของเขาลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งออกตัว BE ที่ให้ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยที่เขามีอยู่ประมาณสัก 1.5% ด้วยกันนะครับนะอันนี้เป็นจุดเด็ดเลยนะครับใช่ครับเอาละครับเรคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง Financial Silasซื้อถือหรือขายหุ้นของ List It จำกัดมหาชนครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับ14บาทครับและ Recommend ซื้อ List It ราคาเป้าหมาย14บาทนะครับครับแล้วเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับ11บาท50ถึง11บาท70สตางค์ครับ11บาท50ถึง11บาท70สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ List It จำกัดมหาชนโดยมีระดับราคาเป้าหมายอยู่ที่14บาทนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นนะครับจากทาง Financial Silas ประกอบด้วย Big Camera Corporation จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาท90สตางค์และ List It จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย14บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอ้วนครับครับก็อยากจะฝากรายการดีๆเพิ่มรายการหนึ่งนะครับครับเป็นรายการรุ่นน้องพี่ยุทธแล้วกันนะว่าอย่างนั้นนะครับรายการของทาง Financial Silas เองนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทาง Facebook นะครับ Financial Silas Securityครับรายการนี้เนี่ยมีตั้งแต่เวลา9โมงถึง10โมงเช้าทุกวันนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นหน้ากากไอรอนแมนต้องตามดูตามดูแล้วรู้นะอย่าลืมมากระซิบบอกผมด้วยนะครับผมเอาละครับผมรู้จักแน่นะคนเนี้ยรู้จักแน่นอนครับอย่างดีเลยเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับอ้วนครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเคลือนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas นะครับมองกรอบความเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์กรอบแนวรับด้านล่าง 1,570 จุดกรอบแนวต้านด้านบน 1,600 จุดนะครับอันนี้เป็นกรอบทั้งสัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นระหว่างวันแหมไม่น่าจะถึง 1,600 จุดนะวันนี้กรอบแนวต้านด้านบนสัก 1,590-1,595 ประมาณนี้ส่วนกรอบแนวรับด้านล่างก็สักประมาณ 1,580 นะครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ยังมั่นอกมั่นใจว่ายังเป็นขาขึ้นแต่ไม่ใช่ขึ้นไปพวดเดียวมีโอกาสปรับฐานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ